and have to get the atmosphere and smell, the decomposition smell from another side and citrus smell from another side. So it's very disturbing for the audience and for the manager, for the curator. So half of this exhibition, the owner of gallery said, please stop it. ก็คือในช่วงงานแสดงนั้นคือทางเนื่องจากตัวงานเน่าเหม็นมากแล้วก็เป็นช่วงเดือนเมษา so it's on May April so the exhibition is right on April so on this time it's very hot season and smell is really terrible the owner said it please stop it don't do it again แล้วก็ก็หลังจากนั้นก็ผมก็ได้เจอเพื่อนเป็นคนอิตาเลียนแล้วเขาได้เห็นสเก็ชงานผมแล้วเขาคิดว่างานผมสามารถจะไปต่อได้เขาเริ่มพุชผมคือให้ไปโชว์งานในที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศนี้พอดูแล้วประเทศนี้ผมรับยากอะไรเงี้ยก็เริ่มจากไปโชว์ที่เบลเยียมก่อนครั้งแรกสุดก็ไปโชว์ที่เซนต์ออเรนซึ่งเป็นเหมือนชนบทน่าจะคาดเทียบถึงไทยว่ามันมหาสารคามอะไรอย่างนั้นเลยไกลมากแล้วก็แบบมีแต่ทุ่งมีแต่วัวม้าเบลเยียมสไตล์อย่างเงี้ยแล้วที่ที่ไปโชว์คือมันเป็นอาคารขนาดใหญ่มากเรียกว่าก็อดเฮาส์ซึ่งมันหน้าตาอาคารพระที่นั่งอนันตสมาคมของบ้านชุมชนที่นั่นเขาซื้อตึกนี้ได้ในคันยุโรป so after the decomposition smelling exhibition he was asked not to make it with Empire and now he's not talking to there anymore so he decided to exhibit somewhere else in other country he met an Italian friend who liked his sketch it and the friend pushed him to develop his workSo the first place he went is in Belgium. And so he went into this like very suburb countryside. And he is in this building called God House. House of God. The House of God. And a very big structure in the building.ก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างก็ไม่ complete เพราะว่าจริงๆแล้วอาคารนี้ทางรัฐบาลกลางเบลเยียมต้องการจะดิทำลายทิ้งโอ้ยเพราะฉะนั้นในไซส์ของที่นี่เนี่ยแต่ละจุดเนี่ยบางจุดก็คือมีการคอลลัปส์ก็คือตัวอาคารมันน่าติดขวาสุดนี่คือพังทลายมาแล้วก็อย่างที่บอกคือชุมชนทางด้านนั้นเนี่ยเขาซื้อคืนในพันยูโรแต่มีเงื่อนไขคือต้องรันแอคทิวิตี้ให้ได้คือทำให้เกิดความน่าสนใจขึ้นของตึกอาคารนี้So, the Belgian government want to destroy this, this building, and committee of the community pay €1 to return it back, right? To not destroy it. To promise to not destroy it. But it's having permission to run the activity, whatever art or music or whatever, to save this building. So it's my first place in Europe for exhibition. ก็เป็นครั้งแรกสุดที่ยุโรปก็จะไล่ไปเรื่อยตัวนี้ตัวงานชื่อ Revenge นะฮะทั้งหมดเป็นหมาที่ได้ในบ้านเราแล้วเป็นหมาที่ได้จากที่โรงพยาบาลสัตว์คือบางตัวเจ้าของก็ฆ่าทิ้งบางตัวก็ปดตาย The title of this work is Revenge. These are real dogs. Real dogs work. Gotten from animal hospital or or the owner kill them because he want to move to somewhere else. ตัวแรกสุดจะเป็น Cocker Spaniel ที่น่ารักมาก
ก็ตายด้วยสเต็กหนึ่งยาเบื่อหนุ่มคือคอนเซ็ปต์ของ Revenge เนี่ยมันพูดถึงจริงๆพูดถึงเพื่อนของคนอิตาเลียนคนอิตาเลียนเชื่อกันมากตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าตัวเองเป็นลูกหลานของกษัตริย์ที่ดูดนมมาโรมัสลูมุสแล้วตอนแรกไอเดียแรกเนี่ยที่ดีลกับทางคิวเรเตอร์ไว้คือต้องการเสาโรมันสไตล์ไวเวอร์จะเป็นไอโอเนียนโครินเทียนอะไรก็ได้แล้วให้หมาเนี่ยกินเสาตัวนั้นทั้งห้าตัวเนี่ยกินเสาตัวนั้นแต่เนื่องจากคิวเรเตอร์หาไม่ได้ถึงหาได้ก็ทำลายมันไม่ได้ so the concept of revenge comes from is Italian French. The Italians believe that their ancestors come from the line of the people who were nursed by the wolf. You know, I forgot the name. Romulus, the first born king of Italian.Roman Empire, they feed by milk from the wolf. The mother wolf. Yeah. So the original plan was to have them attacking the Roman column. Yes, Roman column. Eat the brick of Roman columns and destroy this. เพราะว่าที่มีการอาคายมีการเขียนเลคเชอร์มาว่าเป็นจังหวัดแรกที่บุกรุกพื้นที่อื่นๆและทำให้ประเทศอื่นสามารถรื้อสิทธิของตัวเองเพื่อลุกลามประเทศอื่นได้ด้วยเลยคิดว่าเป็นเหมือนกับการล่าอาณานิคมแรกๆที่ถูกบันทึกไว้You suspect that the Roman people are the first people who go and take over, attach the other country, or attack another country and sort of colonize them. So they are the first colonizer. Okay, ทีนี้เนื่องจากหาเสาโรมันไม่ได้ก็เลยคอนเซ็ปต์ก็เลยเปลี่ยนนิดหนึ่งก็คือเรเทิร์นมาถึงตัวจุดออริจินอลที่ได้หมักพวกนี้มาก็คือความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองนั่นแหละที่จริงๆมีความโหดร้ายที่สุดแล้วก็เลยแสดงเป็นภาพ drawing ที่เป็นประมาณพวกคนที่รักสัตว์มากๆ happy life มากๆอย่างเงี้ยแต่สภาพของสัตว์ที่ตายก็เป็นตัวที่โชว์ได้อย่างแท้จริงมากสุดเลยคือมันตายด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักเลย so when we couldn't find the Roman column we decided to change it to the drawing ofthe human, so it's the human that are dangerous, and when you see like the pork like attacking the human, it is to convey the message that it is that the human that love the animal, the human that find the animal cute, that's what caused the animal to die. Okay, งานชิ้นนี้ก็อยู่ที่เบลเยียมอยู่จนถึงตอนนี้เพราะว่าคงยากมากในการเอากลับมาจริงๆตั้งแต่ตอนโปรเซสที่เอาไปก็คือสร้างหมาต้องไปทวีตโดยแกมมาเรย์ก่อนเพื่อได้เข้าคอนเซ็ปต์ของการฆ่าเชื้อของทางยุโรปเพราะไม่งั้นจะไม่ผ่านแต่ต้องโปรเซสที่ทวีตเป็นแกมมาเรย์ because it can treat all virusFungus, the dangerous bacteria. To pass the European standard. ทีนี้ก็เป็นโปรเจกต์ต่อมาตอนก็หลังจากที่โชว์ที่เบลเยียมไปก็ได้รับการติดต่อจากคิวเตอร์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคิวเตอร์ที่ดังมากที่นั่นแต่ไม่ค่อยมีชื่อคือดังมากในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็เริ่มมาทำงานศิลปะเขาอายุประมาณ85แล้วแต่ผมเจอเขา announce ให้ไปโชว์ที่มิวเซียมที่หนึ่งชื่อว่า Weberger Foundation คือเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ Bio Art เพราะนั้นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับชีววิทยาเขาให้ไปได้ทั้งหมดโอเค so he got in contact with an 85-year-old curator and he spoke as a scientist and an art curator and so he invited
Mr. Rong started to go exhibit in sort of a bio art place. ตอนนั้นใช้ชื่อว่าวิตาคือวิตาในความหมายของเบลเจียมก็คือไบโอก็ตอนนั้นก็เลยเสนอโปรเจกต์ชื่อแอชมาคือก็สืบเนื่องจากโปรเจกต์เดเวนเนอร์สัตว์ทุกชนิดตายด้วยมือของเราเองผ่านโปรเซสต่างๆแล้วผมไปเผาให้เหลือแต่ขี้เถ้าแล้วกลับคืนมาในรูปแบบเชฟของหัวใจผมก็อันนี้เป็นบุ๊กเล็ตซึ่งไม่สามารถจะเอามาได้เพราะว่าก็ต้องหาสปอนเซอร์อีกอะไรเงี้ยส่วนที่คือชิคาแต่ and animal force again yes. and burn them to ashes and then he reform those ashes into a shape of a human heart so it's a continuation of the old concept from the Belgium ตอนนั้นได้270ชนิดคือมันรวมทั้งสัตว์และพืชด้วยมันผ่านจากหลายเรื่องก็คือเรื่องแต่ตอนที่น้ำเสียที่อุทยานมีปลาตายเป็นพันตัวแล้วก็ไฟไหม้ป่าที่เชียงใหม่เสียดายมากที่ตอนที่สตูลที่มีปลาวาฬตายมันกลับเข้าไปออกไม่ได้ so there are animals กี่ตัว270 species is not only animal is also plant also270 species of plants and animals. Some of them come from the water. Pollution from the water. Pollution from the water causes the fish, many fishes to die, and also the fire. The fire in Chiang Mai. Chiang Mai. ในรูปด้านบนจะเห็นว่าเป็นรูปคางคกนี่คือไปแซดมาจากพื้นถนน200กว่าตัว Total roadkill.Died from the road, 200 of them? Yeah. Alright. แล้วก็ได้มาสุดแล้วเนี่ยที่ย่างเหมือนเป็นผีเสื้อยักษ์ ใหญ่บานปลายแล้วก็ The third one ก็เป็นนกที่ตอนนี้ใกล้สุดพันธุ์แล้วเรียกว่ากังเห็นตรงหางแดงได้จากที่จดจับ so it's a near extinction crane.Crane white squirrel or something. So you got the dead body from the dead. Yes. So it's named endangered bird. ในแต่อาทิตย์เนี่ยเราก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วคือเจอจับเนี่ยเป็นตลาดค้าสัตว์ที่ใหญ่มากแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเหมือนกันคือประมาณ 50-60% ของสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยคือตายเพราะว่าแต่ละครั้งที่คุณเข้าไปแล้วคุณจะเห็นว่ามันตื่นแบบตื่นเต้นดูน่ารักเพราะว่าความให้ยาของมัน so in Jogja they sell a lot of animals so it's big market for animals but how much is that 60 or 70% of them they are on the verge of death or maybe dying already because when the animals look happy to see us it's because they were given drugs yeah like amphetamine or somethingแล้วก็รูปอันที่สองนี่คือได้จากร้านขายยาแถวโยวราชไม่ต้องใช้ใหม่เนาะใช้ก็ได้ครับก็จะเห็นว่ารูปมีทั้งตุ๊กแกทั้งหนอนนะฮะถังเช่าหรือว่าตัวอะไรก็หลังสุดก็บอกเป็นฟันก่อนซึ่งผมคิดว่าน่าเป็นฟันของวัวหรืออะไรอย่าง so there's also some from the medicine shop in Chinatown where they have one of ตุ๊กแกว่าแบบตุ๊กแกBook air, birds, animals, gecko, that they can turn into medicine. ก็ยังโปรเซนต์คือมันจะมีสองเวอร์ชันแรกคือจะเป็นตัวที่ผสมกับเรซินก็จะได้ลุคที่ชายนี่หน่อยส่วน the first version is they combine the ashes with resin to make it look shiny.แล้วก็รูปที่สองนี่จะผสมกับกาวไซโนคิเลตก็คือกาวซุปกลูที่รู้จักจะได้รูปที่ลัฟฟิ้งมากก็คือได้ความเป็นเนื้อของแอชมากขึ้น so the second one is a mix with a glue super glue ไซโนคิเลตไซโนคิเลต glue to make it look even more like an ashy feel แต่รูปที่สองนี่อันตรายมากเพราะว่าเนื่องจากสารระเหยไอระเหยของไซโนคิเลตสามารถไปจับในปอดและทำให้เกิดว่าปอดล้มเหลวได้ so it's very dangerous because the fume from the burning can go into your lung and cause health problems
อันนี้ก็เป็นตัว Astronaut Version แรก100ชิ้นที่โชว์ที่ BACC ตอนปี2018นะครับคือคิวเรเตอร์ที่นั่นก็ช่วยตอนแรกกะว่าเขากับที่จะว่าที่ว่าจะเอากลับมาได้ทั้งหมด270แต่ว่าเขาเอากลับมาได้แค่100ชิ้นเพราะนั้นยังมีอีก100กว่าชิ้นอยู่ที่นั่น So this is the first version of the Ash part and it's at BACC and there are around 100 of them I forgot the part you can't bring back curator คืออันนี้เป็น curator กลุ่มที่3ที่พยายามดีลกับตัวโปรเจกต์ของผมซึ่งจะเห็นได้ว่าโปรเจกต์มีความยุ่งยากซับซ้อนเยอะมาก So this is the first set of curator that try to work that he has workedอันนี้เห็นได้ชัดว่าสีของ Ash จะไม่เหมือนกัน You can see that the colors of the Ash are different from one part to the other one Shell อันนี้เป็นโปรเจกต์ต่อ Instagram มาพอดีเป็นโปรเจกต์ต่อซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องซึ่งตั้งใจว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานที่สุดที่ตัวเองจะเคยทำได้และคงยากมากที่สุดเหมือนกันชื่อ Golem so it's a continuation of the old concept this would be like the longest continuation in his career ตัวประเด็นนี้ก็คือยังใช้ตัวโปรเซสคือตัวคิดเท่าอยู่คือออบเจกต์เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าทั้งหมดก็คงเสร็จเดิมคือผมจะไม่ฆ่าไม่ประหารดึงเอาสัตว์ที่ตายผู้ที่ตายที่เราใช้คราวนี้ก็คือทุกอย่างนะคือจะเป็นยาโป้หรือจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของการใช้ชีวิตอื่นเพื่อมาฟีดตัวเองให้กลัวมากขึ้นคือโปรเจกต์โกเลมเนี่ยมันก็คือความหมายคือ perfect human นั่นแหละ so the project again continues to work with the ashes animals are not killed for the project but they're taking from the animals that lost their lives in our and so I think now it's about toใช่มันจะมาเป็นรูปร่างของมนุษย์แล้วคืออันตัวแอชไฮคือเป็นแค่หัวใจคราวนี้จะมาเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เพราะนั้นมีความหมายว่าแต่ละชิ้นกล้ามเนื้อเลือดต่อมทอนซิลอะไรทุกอย่างก็ต้องมาหล่อใหม่ในเชฟของที่มันเป็นออริจินอลเชฟของตัวเอง so now we move beyond just the heart it's other organก็ทุกชิ้นส่วนของกระดูกที่มีความแตกต่างเชฟ so every piece of the bone that has sort of different shape and different function so each of them are made up of a different type of animal different type of animal different type each animal come to be each part of human organ อย่างอันนี้คือตัว species ชุดแรกที่ทำthe first set of the species that you organize. Sorry, it's on Thai language. And this is the first piece. ชิ้นนี้คือถ้าดูแล้วอาจจะจำได้คือชิ้นกลางของมันครับ So this is like the lower jaw of the human. จะเห็นได้ว่าฟันก็สีแตกต่างกันคือในแต่ละชิ้นของฟันก็คือต่าง species. So each different tooth are different species of animal. Andตัวกลางก็จะมีแบ่งเป็น3ส่วนส่วนโลจอยไปใน3 parts ฝั่งความรู้สึกมาจากหมูที่เรากินกันปกติทั่วไป the right from the head ตัวหน้าส่วนเนี่ยมาจากหมาชื่อหมาล็อตเวลเลอร์ the front from the dog the one rottweiler แล้วก็ตัวหน้าซ้ายสุดเนี่ยมาจากหนูท่อนอร์เวย์ที่เราเห็นกันทั่วไปThe left comes from the right. แล้วก็ฟันก็มีตั้งแต่
scorpion, ต้นไม้ hemlock, ปลา sucker คือทั้งหมดจะลิงก์ความหมายกับการกินนะครับSuckerfish, hemlock. Hemlock is very special species. My friend from Italian, the guy, he gave it to me. Hemlock is very high poison plant in Europe. High poison. Yeah. Yeah. The hemlock, this is the meaning of the word. It's the plant that is used to poison people who are not aware in the Greek period. It's to give Socrates to eat.เพื่อฆ่าสุเปอร์เซสเซต้าส่วนแฮมบอร์กเป็นอีนิ่งแฮมบอร์กเป็นแมตเตอร์ของเอ็กซิคิวชันคือทำให้เอ็กซิคิวซ็อกเกอร์ตีเราได้เช็คได้มีลิ้นซึ่งทำมาจากไพทอนก็คือมือลิ้นที่บ้านทำมาจากไพทอนไพทอนไพทอนเด็กคือดัสไพทอนอันนี้ก็ชิ้นหัวใจซึ่งเตรียมไว้เก่งส่วนเราก็คือจะเป็นโปรเจกต์ต่อถัดไปแล้วจริงๆสเกชต้องขอโทษด้วยคือมันมีสเกชก่อนหน้านี้แต่ยังหาไม่เจอเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตการทางด้านการเงินที่บ้านเราเจอเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นแล้วคุยกับเพื่อนจะเลี่ยงว่าจะไปโชว์ที่ทางยุโรปแล้วก็สเกชไปก่อนนะหลังจากนั้นไม่กี่ประมาณปีนึงก็เกิดการคอนฟลิกต์ของทางการเมือง so we paint the sketch before Thailand face the latest set of political conflict so you made a sketch while outside the country in New York plan out plan yeah โอเคทีนี้ก็หลังจากนั้นหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วผมก็เลยไปขอกระจกของเซนต์เวิร์ก the mirror the glass the glass the glass from the central world where burn it down and if you see in detail it's how a bullet hole คือชิ้นนี้ก็โชว์ที่บล็อกดีเป็นแกลเลอรี่ของเพื่อนที่ RCA เมื่อประมาณปี2010โอเคแล้วอันนี้ก็คือก็จะเริ่มมีอิชชูเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะดังนั้นก็จะมีงานโชว์ถัดมาซึ่งคิวเรเตอร์คือนิกัลมาสิมอนโปรมาก่อนจากคือคิวเรเตอร์เรื่อง Within This Wall ก็คือหยิบโชว์ตัวนั้นมาเพื่อจะโชว์ต่อเนื่องแต่ว่าผมตัดใจจะไม่เอากระจกมาโชว์อีกแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เกี่ยวกับธงชาติไทยไฟก็อันนั้นใช้เพื่อนน้องหรืออย่างเงี้ยทำงานที่เป็นของชาติหลายชาติให้ส่งมาอันนี้เป็นสเกจที่ผมส่งไปให้ทาง BSC ว่าเป็นยังไง So the world become more and more political but he doesn't want to work with the glass work with the glass anymore so now it become so the imagery of the Thai flag Thai flag This is a sketch that he gave to the BSC อันนี้คือชิ้นงานที่เพื่อนน้องๆส่งมาในตอนนั้น So this is the world that his friends and students send over following the high flag concept อันนี้เป็นงานชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่ในพิเรียดเดียวกันซึ่งทำร่วมกับชิลตะพรยามุนชื่อ Counter Country ใช้หลอดไฟที่ใกล้จะเสียแล้วมันจะมีการกระพริบดับๆที่เป็นแรนดอมที่ไม่สามารถจะคาดเดาตัวมันเองได้ So this world will be the other artist whose name is ชลิตาพรยังมุนชลิตาพรSo he uses the fluorescent lamp that are nearly out power so it starts to sort of like a randomly blinking to create ก็หมดแล้วสำหรับงานโชว์ตอนนี้แต่ว่าก็อาจจะพูดถึงงานคราวนี้นะฮะก็เห็นว่ายังมีซากกระจกอีกชิ้นนึง
ันนี้ก็เป็นกระจกของเซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกันเข้าใจว่าได้เป็นกระจกช่วงประตูซึ่งมันโดยโคอินซิเดนต์ก็คือในตอนที่ทำเรื่องขอคราวที่แล้วเนี่ยผมได้กระจกมา4ชิ้นชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นที่เห็นตัวชิ้นใหญ่ชิ้นที่2ถูกคนงานก่อสร้างทิ้งโยนทิ้งลงไปหลังงาน CA ซึ่งผมไม่ได้ทางหาเจอว่ามันอยู่ไหนแล้วก็ชิ้นที่3คือชิ้นนี้ซึ่งตอนแรกมันมาเป็นเชฟที่เพอร์เฟคมากแต่ด้วยอะไรสักอย่างมันโดนลมหรืออย่างซึ่งผมคิดว่าเป็นลมนะล้มลงมาแล้วแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆผมเลยคิดว่ามันน่าจะแมทช์มากในการโชว์ในคราวนี้ก็คือด้วยความที่มันเป็นชิ้นเล็กๆสามารถจะกลับมาต่อเป็นชิ้นส่วนเดิมได้แต่แน่นอนมันก็คือความอันตรายตัวเองเพราะมันซ่อนความหมายตัวเองไว้อยู่ในช่วงเวลาช่วงนั้นด้วย so tonight is gonna talk about the work that are in this exhibition. As you can see, there is Andreas Klatt. This is also come from the central world where they have the political protest. And so he have four piece of glass. Piece. One of them was in the exhibition. In the projector that you already saw. Oh, okay. The big piece. Another one have a worker throw it away because of course the glass it looked not nice. Broken. It was like a trash. And then this one sort of like it used to come in like a one piece. It used to come in a perfect piece, but then it got broken by accident. Yes. So he thought that he would it was good idea to piece it back. Yeah. Okay. 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 Okทางเจ้าของเขาอนุญาตให้ออกมาได้แต่ว่าหลังจากที่น้ำท่วมผมเลยหมดโอกาสในการเอาออกมาเป็นกระจกเซ็นเวอร์ที่มีโลโก้เซ็ตโลโก้เทรดด้วย so the fourth one has a department store logo on it. He wants to take it out, but then after the flood fiasco he couldn't get it out. ซึ่งตอนนี้คุณอลันซึ่งเป็นแมเนเจอร์ของเซ็ตโลโก้เก็บไว้อยู่ soAlan, the head of Zen department store, my old boss. Still have it. Oh. No. Is that a good mic? Okay. ไม่ทราบเปิดกันหรือยังก็คงอธิบายคร่าวๆถึงงานชุดนี้เนี่ยมันจะมีดีเทลที่ค่อนข้างกินลึกนิดหนึ่งในหลายๆคอนเซ็ปต์หลายในมิติอย่างชิ้นอันแรกเนี่ยมันคือเพลงชาติไทยที่ถูกติดเข้าหาด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นตัวปอปลาเรือและสระทับไปเรื่อยในเดเมนชันเดียวกัน so the first piece is about Thai national anthem where the pronunciation of some sounds are manipulatedซึ่งชิ้นนี้ได้ไปติดตั้งที่จริงก็คือที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ2วันที่แล้ว so this piece was installed at the democracy monument ก็คือความยาวมันแล้วก็ค่อยรื้อแต่ชิ้นมาติดทับใหม่จนกลายเป็นชิ้นที่ในตอนนี้ so they were bringing the pieces one piece at a time and completely combined together into the pieces that we are seeingที่เดโมโลซีมันเนี่ยแล้วก็ชิ้นต่อมาเป็นไอเดียของนักไซโคโลจิสต์เป็นของ L.A. Necker เป็นตัวทดสอบอาการอาทักเซียอาฟาเซียการตายของสมองส่วนที่แปลภาพและความทรงจำเพราะนั้นด้วงที่เห็นมันจะดิ้นกลับไปกลับมาได้ในคนปกติแต่ถ้าคนที่มีอาการทางสมองจะมองไม่เห็นso the first second one is a concept from a psychologist. His name is L.A. Necker. L.A. Necker. It's about the sort of the disability where the brain can't function in perceiving the visual and การแปลภาพทางภาษาTranslating the visual language. So
If the person is normal when they look at the beetles, it would be squirmy. คือไอเดียของตัวเนเกอร์เนี่ยคือมันอยู่ที่พอยต์ในการมองคือถ้าเรามองที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจุดนั้นเป็นจุดตั้งโพสิชันแต่พอเราเลื่อนจุดนั้นมาเนี่ยภาพของโครงสร้างมันจะเปลี่ยนไปกล่องมันจะกลับไปกลับมาได้จะมีเอฟเฟกต์คือกล่องจะกลายเป็นที่เราเห็นว่ามันอยู่ข้างนอกจะอยู่ข้างในนะเป็นภาพหลอนนะอิลลูชันเนี่ยไม่ต่อก็จะให้อธิบายงานแต่ละชิ้นก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะความจัดการของเราจริงหรอไม่ไม่ไม่ต้องดูเลยไล่ไปเรื่อยๆก็ได้เขาคร่าเขาคร่าชิ้นถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับหวยชิ้นที่เป็นตัวพอร์ตเทเบิลดีวีดีพอร์ตดีวีดีวันที่สุดท้ายนะซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับการออกหวยผมมองเห็นภาพในการออกมาตราทางกฎหมายด้วยเหมือนกันที่พวกนี้ how they announce the lottery and which also similar to the way they announce the new legislation แต่ตัวเองนะ he doesn't want to explain too much because he wants to be the sort of try to figure out himselfส่วนชิ้นที่4ซึ่งตอนนี้เป็นพื้นที่ของโปรเจคเตอร์อยู่เป็นชิ้นที่เคยโคร่วมกับไม่ได้เรียกเคยพยายามโคร่วมกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาไม่ comfortable ในการทำงานชิ้นนี้เพราะว่าเขาอยู่ในสถานะของ public people ประจำการเป็นงานที่เขาพูดว่าก็คือตั้งแต่ตอน All About Thai ที่เป็นตัวแฟลชตัวมันจะเป็นอ้วกของเขาเองที่เป็นสีของชาติไทยซึ่งในเนื่องจากมันไม่สามารถทำได้แต่ว่าผมถือว่าคอนเซ็ปต์นั้นยังอยู่วันนั้นชิ้นนั้นก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ so the fourth piece is a collaboration project with a colleague who's no longer comfortable working with it becauseHe or she is now in the public position, but the work is pretty much considered of her vomit into a shape and color of a Thai flag. แล้วก็ชิ้นที่ห้าก็แนะนำให้ดูเองไม่ขออธิบายก็ข้ามมาชิ้นหกตอนนี้เห็นได้ชัดมากมากเลยหลังจากที่จบการพอลแล้วจะมีการก็จะเสียบตัวไฟให้เห็นแล้วก็มาชิ้นใจตรงนั้นไม่ต้องอธิบายเห็นชัดอยู่แล้วส่วนชิ้นที่8ตัวก้อนหินที่เห็นนั่นคือตัวเทคไทป์เป็นหินอุกุบาตที่ตกมาบนโลกแล้วก็หลอมรวมกับดินหินบนโลกนี้จนกลายเป็นหลึกคล้ายแก้วซึ่งมันเชื่อมโยงกับวิธีการคิดของบ้านเราที่เราเห็นสิ่งที่มีอำนาจจากนอกโลกจากอันนี้เรามาเอาเป็นมวลสารพิเศษในการทำต่อ so if the piece with the moon if they are tektite so it's supposed to reflect the part of our culture where we worship things that are out of this world เอามาทำเป็นพระทำช่วยเทิร์นเป็นตัวบูดาอิมเมจ and for worship แล้วก็ส่วนชิ้นที่9ก็คือชิ้นกระจกที่อธิบายไปครั้งแรกสุดเลยแล้วก็ชิ้นที่10ซึ่งอยู่ข้างนอกตัวกาลิเวอร์เป็นของชิลปอนยามุงเป็นงานที่พูดถึงอิซิเคียลซิตูเอชั่นซึ่งผมคิดว่ามันแมทช์กับโปรเจกต์นี้มากจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเข็มที่ออกมาจากผนังซึ่งเลือดใครไม่ระวังตัวก็ออกมือไปโดนหรือแล้วแต่นี้ก็คงเจ็บ so the other one the ninth one is the glass that we talked about and the tenth one is the one outside where in the wall there are needles coming out and those who aren't careful will get punctured ก็ถือว่าครบก็งั้นก็ขอบคุณมากจบการทอล์กเลยถ้าจะมีคำถามก็เชิญถามได้เลยในช่วงเวลานี้
Thank you for your attention, and you can ask the questions.